อนหูฉลามเมื่อคืนวานคุณพ่อคุณแม่พาพี่เก่งไปงานเลี้ยงด้วยพี่ก้อยอดไปเพราะไม่ค่อยสบายพี่เก่งกลับมาคุยว่าได้กินหูฉลามอร่อยดีหูฉลามเป็นยังไงอ่ะเธอเคยกินไหมแมวอย่างเราไม่มีทางได้กินหูฉลามหรอกหูฉลามเป็นอาหารราคาแพงคนก็แปลกนะทำไมเขาไม่กินเนื้อปลาฉลามกลับกินแต่หูฉลามหูฉลามไม่ใช่หูของปลาฉลามหรอกแต่เป็นครีบของปลาฉลามนี่ก็แปลกอีกเป็นครีบแล้วทำไมเรียกว่าหูล่ะสงสัยเขาเรียกว่าหูฉลามเพราะครีบที่ตัดมามีลักษณะคล้ายหูละมั้งเฮ้อเมื่อไหร่เราจะได้กินหูฉลามบ้างนะหูฉลามคือครีบปลาฉลามที่เอามาตากแดดแช่น้ำแล้วต้มให้เปื่อยหลังจากนั้นขูดลอกหนังทิ้งจนเหลือแต่กระดูกอ่อนสีใสคล้ายวุ้นเส้นโดยมากนำมาทำเป็นซุปหรือผัดแห้งแล้วพบกันใหม่นะคะ